สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำวิธีการกด Ctrl A นะครับเพื่อที่จะ Select All ใน List Box ไปเปิด Visual Studio 2017ขึ้นมาเลยครับแล้วก็ไปที่ไฟล์ Open นะครับ Project/Solution ไปเปิด Project Invest ขึ้นมาขึ้นมาละใน Project Invest นะครับคราวที่แล้วเราทำหนึ่งตรงที่ Copy ได้แล้วนะครับลอง Search ดูแล้วก็ Copy หลายคอลัมน์ได้ละนะคราวนี้จะทำให้กด Ctrl A แล้วก็ Select All Ctrl A นะครับตอนนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นนะคือเราอยากให้มันทำอะไรเนี่ยเราก็เขียนโปรแกรมดักใน Key Paste ได้นะครับโอเคกลับมาที่ตัว Project Invest เรานะครับดับเบิลคลิกไปที่ฟอร์ม1แล้วก็จิ้มไปที่คลิกเมาส์ซ้ายที่ LB Output นะครับดู Key Press ทำไว้แล้วเห็นไหมครับ LB Output.Key Press เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็น Category ก่อนดับเบิลคลิกมาที่ตัวฟังก์ชัน LB Output.Key Press นะครับหรือว่าใครจะคลิกตรงนี้ก็ได้คลิกขวาที่ฟอร์ม1แล้วก็ View Code ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปตรงหาฟังก์ชัน LB Outputunderscore key press นะตรงนี้เราดัก ctrl c นะครับเพื่อที่จะ copy นะครับตอนนี้เราอยากให้เป็น ctrl a นะอยากให้ทำอะไรก็มาใส่ในฟังก์ชันนี้สมมุติผมอยากให้เป็น ctrl a ผมก็เขียนเพิ่มเข้าไปนะครับ else เพื่อไม่เสียเวลานะถ้าเรา if เลยเนี่ยมันจะเช็คข้างบนนะครับเช็ค ctrl c เสร็จก็มาเช็ค ctrl อะไรก็แล้วแต่เราไล่ไปเสียเวลาเช็ค2ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกดคีย์ใดคีย์หนึ่งก็ต้องเข้าอันใดอันหนึ่งผมจะใช้ l นะครับตัวนี้ l if e key char นะครับเท่ากับนะถ้ามันเท่ากับ ctrl a ค่าอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มั่วไปก่อนเป็น3ให้เหมือนข้างบนไปก่อนนะครับแล้วก็ debug เหมือนเดิมนะคลิกเมาส์ซ้ายตรงข้างหน้าเพื่อที่จะ debug ว่า ctrl a คือค่าอะไรนะครับแล้วก็ start นะผมใส่อะไรก็ได้ search จิ้มมาที่LB Output นะครับตรงนี้ผมก็กด Ctrl A ที่คีย์บอร์ดนะครับกดตามได้เลยปุ๊บกดเข้ามาแล้วนะ Ctrl A ก็ดูที่ Output นะครับ e.key char ถ้าใครไม่ออกก็อย่าลืมลากแล้วก็คลิกขวานะครับAdd Watch มันจะโผล่มาตรงนี้ e.key char คือ1นั่นเองนะครับผม stop ละแล้วก็หยุด breakpoint นะผมตรงนี้ผมก็เป็น l เปลี่ยนเป็น l if e.key char เท่ากับ1เท่ากับ1นะครับเท่ากับ2ตัวคือการเปรียบเทียบคอมเมนต์ไว้หน่อย Ctrl A นะครับถ้ากด Ctrl A ก็จะไปเขียนฟังก์ชันชื่อว่า Select All Row Click นี่ All Rows มี S ด้วยแล้วกันตรงนี้ก็เขียนฟังก์ชัน Select All Row นะครับ Private ให้แค่คลาสนี้เรียก Void นะครับไม่ส่งอะไรกลับมาแล้วก็ Select All Rows Clickเปิดปิดฟังก์ชันไม่ส่งอะไรเข้ามาทำยังไงง่ายมากก็วนลูปนะครับตรงนี้แหละที่เราจะไม่ใช้จะทำให้ดูไม่ต้องใช้ for each นะครับผมใช้ for จะใช้ for หรือใช้ while ก็ได้นะครับผมใช้ for ก็ตั้งชื่อตัวแปรขึ้นมา int เป็น integer นะครับ int ตั้งชื่อตัวแปรว่า i ก็ได้นะหรือจะ count ก็ได้นะครับ i เท่ากับ0เพราะว่ามันจะเริ่มจากโรที่0นะครับในภาษา C จะเริ่มจาก0ไป0 1 2 3ไล่ไปเรื่อยๆจะไม่ได้เริ่มจาก1นะตั้งต้นให้ i เท่ากับ0ก่อนนะครับแล้วก็เซมิโคลอนนะลูป for จำได้ใช่ไหมครับวิธีเขียนแบบนี้ต่อมาในขณะที่ i น้อยกว่า lb output dot items นะครับ item ของเขา dot count เห็นไหมครับก็คือค่าทั้งหมดเขาไปสมมติมี10แถวก็สูงสุดก็คือ10แถวเราจะ i จะเป็นตั้งแต่0จนถึง9นะครับเพราะว่าน้อยกว่า10 0แล้วก็น้อยกว่า10ก็คือถึง9ถ้าเข้าได้2แถวก็ i ก็จะเป็น0จนถึง1นะครับไม่ถึง2ก็คือ0กับ1ก็คือมี2แถวนั่นเองนะครับลองดีบักดูถ้าอยากรู้ก็จะพอเข้าใจนะครับต่อไปก็เซมิโคลอนสุดท้ายก็คือหลังลูปเนี่ยเราก็ให้ i บวกๆนะพอมันวนมาถึง enter นะครับเปิดปิดกาพอวนถึงข้างล่างปุ๊บมันก็จะ i บวกค่าขึ้นไปเองนะครับจนกว่ามันจะมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า
lvoutput.item.count นะครับตรงลูป for นี่จำได้ใช่ไหมครับถ้าใครจะแปลงเป็นลูป while ก็ใช้วิธีนี้อาจจะเป็น integer ผมทำให้ดูสมคอมเมนต์ไว้นะครับทวนความจำนิดนึงก็เป็น integer i เท่ากับ0ตรงนี้นะครับแล้วก็แปลงเป็น while i น้อยกว่า lvoutput.item.count เหมือนกันเลยเห็นไหมครับวิธีการแปลงคือไม่ใช้ลูป for เลยก็ได้นะครับใช้ while อย่างเดียวก็ได้นะข้างล่างสุดก็เป็น i บวกๆนี่ครับแล้วก็เขียนโค้ดเข้าไปตรงนี้อะไรก็ได้เนี่ยครับเขียนเข้าไปโอเคนะครับนะก็คือการจำลองลูปเปลี่ยนจากลูป for เป็น while ก็ทำแบบนี้นะครับโอเคผมลบทิ้งจำได้แล้วนะครับลบทิ้งลบคอมเมนต์ทิ้งกลับมาที่ for เราเหมือนเดิมนะวนลูปในทุกๆไอเทมก็ไป select มันนะครับเวลา select เนี่ยใช้คำสั่งนี้ก็ให้ lvoutput.setset selected ตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดปีกาวงเล็บเปิดวงเล็บนั่นแหละครับมันจะส่งค่าเข้าไปเห็นไหมครับจะเซตตัวไหนให้มัน select ก็คือเซตใน index ไหนนะครับ boolean value ก็ใส่ true ไว้เราก็เซตตั้งแต่ i นะ row ไหนก็คือแถวไหนเนี่ยก็คือ row ที่ i ก็เริ่มตั้งแต่0ไปจนถึงสุดท้ายแหละครับนะ comma ก็เป็น true เรียบร้อยเซตแล้วแล้วก็start ลองดูนะครับใส่ 100,000 search กด control a เนี่ยต้องตอนนี้กดจะไม่มีผลอะไรนะครับผมกด control a ที่คีย์บอร์ดก็ไม่มีผลเพราะว่าเราต้องไปโฟกัสที่ตัว list box ตัวนี้ก่อนนะครับต้องกดคลิกเมาส์มาที่ list box ก่อนนะครับหรือว่าแท็บจนมันมาโฟกัสมันมาอยู่ที่ list box แล้วกด control a ถึงจะทำงานนะครับลองดีบักดูได้อันนี้ผมกด control a ปุ๊บเห็นไหมครับมันก็ select แต่เห็นอะไรไหมครับว่าผมก็คลิกให้มัน unselect นะครับแล้วก็กด control a อีกทีหนึ่งเห็นไหมมัน select แล้วเนี่ยมันจะแสดงผลไปที่หน้าจอของเราเสมอซึ่งผมเคยบอกแล้วว่าเวลาที่จะแสดงผลไปที่หน้าจอเนี่ยควรจะแสดงให้น้อยที่สุดนะครับเท่าที่จำเป็นเพราะฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยเราต้องใช้คำสั่งนี้เข้าช่วยนะครับจำได้ไหมคำสั่งไหนก็คือข้างบนนี้ใช้คำสั่ง lvoutput นะครับ .beginupdateให้โปรแกรมรู้ว่าเรากำลังอัปเดต data อยู่นะครับไม่ต้องแสดงผลไปที่ user เห็นไม่ต้องแสดงผลไปที่ interface เพื่อให้เร็วขึ้นนะพอทำเสร็จหมดปุ๊บ set select หมดปุ๊บเราก็ใช้ lvoutput.anupdate นะครับไม่ใช่ aninvoke anupdate เปิดปิดวงเล็บแค่นี้เองนะครับถ้าข้อมูลเยอะๆเนี่ยมันจะเร็วขึ้นผมเคยพิสูจน์ให้ดูแล้วนะครับจำได้นะอย่าลืมตรงนี้นะครับเวลาที่ทำอะไรเกี่ยวกับ user เนี่ยทำเท่าที่จำเป็นเท่านั้นอย่าไปอัปเดตทุกครั้งนะกด start ดูใส่ 100,000 นะครับแล้วก็ search จิ้มไปที่ตัว list box แล้วกด control a เห็นไหมครับมันจะเร็วขึ้นเยอะเลยถ้าใครลองสัก 10,000 โลก็จะเห็นนะครับว่าเร็วขึ้นนะพอกด control a เสร็จผมก็กด control c ครับแล้วก็ไปที่ notepad นะครับก็คือวางทั้งหมดเลย paste เห็นไหมครับแล้วก็สามารถกดทำ control a control c ได้ละโอเคนะครับง่ายๆแบบนี้นะเดี๋ยวคราวหน้าจะมาบอกวิธีที่ถ้าใครอยากจะให้เป็นเหมือนที่ text box หรือว่าทั่วไปที่ Windows เขาทำนะครับคือเราคลิกเมาส์ขวาเนี่ยให้มันขึ้นเป็น combo box ขึ้นมาให้เราเลือกว่าจะทำอะไรทำยังไงนะครับตอนนี้คลิกขวาเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราสามารถที่จะ customize ใส่เข้าไปเองได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้เลยว่าทำยังไงพวกนี้ใช้งานจริงนะครับเวลาใช้งานจริงก็ทำพวกนี้บ่อยๆดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.itechsoftware.co.th หรือ facebook.com/itechsoftwareth หรือเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า itechsoftware ก็ได้